สวัสดีค่ะวันนี้เจก็จะมาพูดถึงเรื่องผมนะคะก็มีคนถามเจเข้ามาเยอะว่าเจทำยังไงให้ดูผมสวยนะคะก็ใช้ยาสระผมอะไรหรืออะไรยังไงนะเดี๋ยวเจจะมาบอกวันนี้นะพอดีวันนี้เพิ่งสระผมแล้วก็เป่าผมเสร็จนะคะก็ที่เจใช้ก็จะเป็นของแพนทีนทั่วไปนะคะแล้วก็มีทั้งแชมพูแล้วก็มีครีมนวดนะคะนี่เป็นเจเอาครีมนวดยกมาให้ดูนะคะเจก็จะใช้ของแพนทีนสูตรนี้นะคะมันก็เรียกสูตรอะไรอ่ะเจไม่รู้นะคะก็คือเป็นสีทองแบบนี้นะเพราะมันมีหลายสูตรมากนะคะแล้วก็พอหลังสระผมหมักผมนะคะเจจะใช้อันนี้หมักผมนานหน่อยนะคะคือก็จะถูๆปลายผมนานๆ นะคะแล้วก็เจจะใช้สเปรย์ตัวนี้ฉีดนะคะเป็นแบบนี้นะคะเจก็จะใช้ตัวนี้ฉีดเวลาเราก่อนที่จะเป่าผมนะคะฉีดคือฉีดได้เลยนะคะทั้งผมแห้งและผมเปียกนะคะคือฟรีแอนด์ฟรีนะคะเป็นเหมือนกับครีมบำรุงผมทั่วไปนะคะสีแดงมันมีสีเขียวด้วยนะคะนี่สีแดงสำหรับคนทำสีนะคะมันเขียนว่าเซรั่มบำรุงผมชนิดน้ำนะคะทำไมเจถึงเลือกเป็นบำรุงแบบผมสีความคิดของเจเองคิดว่ามันน่าจะเข้มข้นกว่าสูตรผมธรรมดานะคะเพราะว่ามันบอกว่าผมทำสีเจก็ดาเอาว่าน่าจะแบบมีอะไรที่เข้มข้นกว่านะคะเจก็เลยเลือกแบบนี้แล้วเจก็มีไดแค่นี้ค่ะอ้อหวีแล้วเจก็จะไดแล้วก็หวีไปพร้อมๆกันเลยนะคะเจจะไม่ปล่อยให้ผมเจแห้งเองโดยธรรมชาตินะคะคือจะไดจะเป่าจะไดจนกว่าผมจะแห้งนะคะจะรู้สึกว่าไม่เปียกหัวหรือว่าจับแล้วไม่เปียกนะเนี่ยค่ะเจ๊ก็จะใช้แปรงแบบนี้นะคะจะไม่ใช้หวีที่เป็นหวีก้านะคะคือจะใช้แปรงตัวใหญ่ไปเลยนะคะก็จะหวีอันนี้คือหลังสระผมเสร็จทันทีนะนี่เจ๊เป่าหลังสระผมเสร็จแล้วเจ๊ก็เป่ามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะปลายก็จะไม่ค่อยเท่ากันเพราะว่าเจตัดผมเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เจก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนะก็ใช้ที่ใช้จริงๆก็มีตัวนี้จะหมดแล้วเพราะเจซื้อมาจากไทยนะคะเดี๋ยวเจจะไปซื้อใหม่แล้วก็แพนทีนแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจใดผมไม่ใช่ใดอย่าเรียกว่าใดเลยคือเจเป่าผมทุกครั้งนะคะคือไม่ปล่อยให้ผมแห้งเองแล้วก็หมักผมทุกครั้งด้วยครีมนวดผมนี่แหละค่ะแล้วก็อาจจะเพราะอันนี้ด้วยเจไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะก็มีหลายคนถามเจเหมือนกันว่าทำยังไงอะไรคะเจก็จะบอกทุกคนว่าเป่าผมให้แห้งนะอย่าปล่อยให้ผมแห้งโดยธรรมชาตินะคะก็ใช้แชมพูทั่วไปนะคะเจจะไม่ใส่น้ำมันหรือว่าพวกน้ำมันที่เป็นน้ำมันนะคะจะไม่ได้ใส่นะคะเจก็จะสระผมวันเว้นวันนะคะแต่แล้วแต่โอกาสด้วยบางทีก็2วันทีนะคะถ้าไม่ได้ออกจากบ้านก็จะ2วันทีเพราะเจอ่ะเป็นคนผมค่อนข้างจะผมร่วงนะคะแล้วก็ผมน้อยเจไม่อยากให้มันร่วงเยอะนะคะก็จะประมาณบางที2วันจะทีวันเว้นวันนะอุ๊ยดูมีไม่เท่ากันนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะผมเจนี่นะคะก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้เงาอะไรมากนะคะนี่นะคะก็ยังไงก็ลองเอาไปดูนะคะลองใช้กันดูนะเจไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะคะที่ทำให้ผมสวยจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังไงก็ไปลองซื้อใช้กันดูเอาแบบขวดเล็กๆก่อนก็ได้นะเพราะบางคนก็บอกว่าแพนทีนไม่ถูกนะใช้แพนทีนไม่ถูกคันหัวหรืออะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วก็อันนี้เจไม่แน่ใจว่าที่ไหนมีขายน่าจะพวกเซเว่นหรือว่าท็อปอะไรก็มีนะพ่อเจซื้อมาจากไทยน่าจะมีทุกที่อะค่ะลองดูนะคะยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ